รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะฮะผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินที่ Suki Bee Garden Cafe นะครับคาเฟ่น้ำผึ้งแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ส่งตรงน้ำผึ้งมาเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะบรรยากาศภายในร้านนะครับตกแต่งโดยเน้นโทนสีขาวสลับกับงานไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะให้ความรู้สึกสบายนะฮะเหมาะกับการพักผ่อนกับเมนูอร่อยๆจริงๆครับถ้ามาถึงร้านซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่แล้วนะครับเมนูที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะฮะอันแรกเลยอันนี้เรียกได้ว่ามาปุ๊บต้องสั่งมิสเตอร์ซูกิโทสครับก่อนที่เราจะกินโทสนะฮะก็ราดน้ำผึ้งลงไปกรอบกรอบอย่างนี้โอ้กรอบนอกนุ่มในนะฮะขอน้ำผึ้งช่ำๆโอ้อร่อยมากขอแบบน้ำผึ้งเปล่าๆนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะตัวน้ำผึ้งนะครับมีกลิ่นของน้ำผึ้งจางๆนิดๆแต่ว่าจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากอย่างอันนี้เป็นน้ำผึ้งบลูเบอรี่มันก็จะมีรสชาติของผลไม้ออกมาด้วยอร่อยจริงครับผมลืมไปอันนี้ยังมีเป็นพีนัทบัตเตอร์ครีมด้วยนะฮะบ้านลงไปหนำใจแบบนี้น้ำผึ้งนิดนึงนะฮะสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่า Fruity Panna Cotta นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำผึ้งราสเบอร์รี่นะครับก่อนที่เราจะกินตัว Panna Cotta นะฮะก็แน่นอนต้องราดตัวนี้ลงไปราดจนชุ่มขนาดนี้ก็ไม่รีรอแล้วฮะโอ้ดูความน่ากินเนื้อเนียนมากๆอยากให้ดูข้างในนะฮะโอ้โหอร่อยมากคือปกตินะฮะเวลาเรากินพานาคอตต้าเนี่ยเราจะเจอที่เป็นรสนมแต่อันเนี้ยพอเรากินปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรสชาติของโยเกิร์ตนมนะก็จะมีกลิ่นของเลมอนนิดๆซึ่งมันช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็จะมีผลไม้สดเขาให้มาเยอะมากและที่สำคัญเลยอันนี้คือน้ำผึ้งราสเบอร์รี่ซึ่งอร่อยมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าโคลชีสเค้กนะครับความพิเศษของตัวโคชีสเค้กของที่นี่นะครับคือเขาใช้ครีมชีสแบบแท้ๆ 100% เลยนะสังเกตความเนียนนุ่มของเขาแต่ในนี้เขาจะมีผสมตัวน้ำผึ้งลงไปนิดนึงคือตัวครีมชีสเนี่ยมันก็มีกลิ่นที่ไม่ได้ชัดมากพอใส่น้ำผึ้งเข้าไปเนี่ยโอ้มันเข้ากันดีอยู่แล้ว2 อย่างนี้ดังนั้นเนื้อนุ่มๆของตัวครีมชีสนะฮะกับกลิ่นอ่อนๆของน้ำผึ้งมันต้องสุดยอดแน่นอนจานนี้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับโคชีสเค้กถ้าคุณมาที่นี่แล้วไม่สั่งนี่อันนี้เหมือนมาไม่ถึงจริงๆนอกเหนือจากเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่นะฮะยังมีเครื่องดื่มดีๆด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับชื่อเมนูว่ายูสุฮันนี่โซดานะครับดูข้างใต้ตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นซอฟต์เจลลี่สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะฮะโอ้หอมมากอันนี้กลิ่นส้มยูสุชัดมากอันนี้นะฮะแล้วก็หวานกำลังดีเลยที่สำคัญตัวเยลลี่เนี่ยมันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเข้าไปเลยนะฮะน้ำผึ้งนิดนึงอ่ะแบบว่าอ้วนๆอยู่ในปากแต่ว่าส้มยูสุหอมหวานชัดมากนะครับสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้ำผึ้งนะฮะที่นี่นี่คือที่สุดของประเทศไทยละมากันให้ได้นะครับที่ซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่ครับสำหรับร้านซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ข้างโรงแรมนาลายย่านสีลมนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตมาฝากกันครับถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมเคยรับประทานซอฟต์เค้กไหมครับวันนี้เรามีตำรับซอฟต์เค้กอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตเพราะอะไรคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมถึงได้อร่อยอร่อยเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนวิธีทำซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้และเนยสดชนิดเค็มลงในเครื่องตีตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแค่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้และส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนะครับจากนั้นบีบตกแต่งด้านบนของเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราผสมไว้วางกล้วยหอมชุบวุ้นเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปอีกเท่านี้ก็จะได้เมนูพิเศษที่อร่อยและน่าประทับใจแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังควิกเบรดลูกเกดมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังควิกเบรดลูกเกดใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นอบเชยป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคล้องผสมเข้าด้วยกันเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติไข่ไก่ในส่วนชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ลูกเกดสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ50นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกแล้วพับไว้ให้เย็นสนิทหั่นขนมปังควิกเบรดลูกเกดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังควิกเบรดลูกเกดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมเค้กปลากิมไข่เต่ารับรองอร่อยติดใจครับ